มาที่นิโคลีนพิชาภารองอันดับ1 Miss World 2018นะคะตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่อเมริกาเพื่อที่จะทำกิจกรรมการกุศลกับคณะ Miss World ซึ่งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปดูใน IG ของดูใน Facebook ของคุณแม่นิโคลีนเนี่ยนะคะก็ได้เห็นภาพนี้ละค่ะคือเธอเนี่ยนะคะได้รับเชิญค่ะไปเข้าร่วมงานแถลงข่าวมูลนิธิ Angel Wings Foundation ที่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสอเมริกาเนี่ยนะคะซึ่งก็เจ้าของมูลนิธินี้ก็คือพี่ปุ๋ยนั่นเองทิพย์นะคะค่ะก็นิโคลีนก็ได้เข้าพบท่านกงสุลมังกรปทุมแก้วนะคะแล้วก็พี่ปุ๋ยค่ะก็ได้พูดคุยกันถึงการเดินหน้ามอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็คือว่าพี่ปุ๋ยก็จะมามอบทุนนี้ให้ที่เมืองไทยเนี่ยทุกปีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นิโคลีนเองก็ยังได้พูดคุยถึงโครงการของตัวเองด้วยก็คือ Love for All เนี่ยนะคะพี่ปุ๋ยก็ให้คำแนะนำด้วยนะคะเรียกว่าจะได้นำไปต่อยอดโครงการของเธอจากประสบการณ์ของพี่ปุ๋ยนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็นิโคลีนเองนะคะก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยค่ะในวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้นะคะเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้เห็นบอกว่าเธออยู่เขตสะพานสูงนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกของเธอด้วยนะคะเพราะว่าเธอเพิ่งย้ายกลับจากอเมริกามาอยู่ประเทศไทยนะคะ